วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับกูรูหุ้นรุ่นใหม่นะฮะดังขึ้นมาโชว์ฝีมือในรอบ 4-5 ปีมานี้เรียกว่าดังเป็นพลุแตกนะครับผมอยู่กับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาววิทย์เป็นผู้เขียนหนังสือมากมายนะฮะแล้วเนี่ยหนังสือที่จะคุยท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือออมในหุ้นปัจจุบันคุณภาววิทย์เป็นอาจารย์นะฮะสอนรายย่อยด้วยนะฮะอยู่หลักทรัพย์บัวหลวงอาจารย์ในห้องค้าอาจารย์ในห้องค้าต้องการเปลี่ยนรายย่อยที่อาจจะเล่นหุ้นแบบเล่นมาหุ้นปั่นพอเปลี่ยนเมาเป็นเหาฉลามเหาฉลามเนี่ยนะฮะทีนี้ออมในหุ้นคืออะไรครับทำไมออมในหุ้นมันจะอยู่แล้วบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะคุณออมในหุ้นคือคอนเซ็ปต์ครับที่มันขัดแย้งกันในตัวนะฮะออมคือไม่เสี่ยงหุ้นเสี่ยงดังนั้นคือทำไมมาอยู่ด้วยกันนะให้ไม่เสี่ยงครับเป็นยังไงเอางี้เล่นหุ้นยังไงเสี่ยงเล่นหุ้นอย่างเล่นหุ้นเสี่ยงเสี่ยงเล่นยังไงอย่างคนทั่วไปครับเมาใช่ไหมเมาเล่นหุ้นยังไงครับก็เมาคือเล่นหุ้นซื้อหุ้นที่มีข่าวดีนะครับส่วนใหญ่เสี่ยงหมดนะครับเพราะหุ้นข่าวดีเนี่ยมันมี2แบบคือ1หุ้นปั่นอยู่แล้วข่าวดี2คือหุ้นดีในข่าวดีก็แพงอยู่แล้วดังนั้นประเด็นคือซื้อหุ้นแบบนี้เสี่ยงเพราะที่บอกว่าเมาเนี่ยมักจะไม่ได้เฝ้าหน้าจอออกไม่ทันนะครับรายย่อยจริงๆไม่ได้ติดหุ้นตอนขาขึ้นนะครับติดหุ้นตอนขาลงนะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์คือเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นแบบนี้เล่นหุ้นข่าวดีเนี่ยในขณะที่เราเป็นรายย่อยเนี่ยแย่งอยู่แล้วสู้เขาไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้ดูข่าวเลยแต่ดูมันขึ้นบ่อยๆดูแพทเทิร์นการขึ้นนั้นลงไปซื้อนี่เรียกเป็นเมาไหมฮะก็แต่ดูพื้นฐานหุ้นด้วยจริงๆถ้าถามว่าถ้าเทรดจริงๆเนี่ยถ้าถามนะเป็นรายย่อยแล้วจับเป็นเนี่ยไม่ต้องไปดูข่าวนะครับให้ดูแต่กราฟกราฟมีหลักการดูยังไงครับกราฟหลักต้องเรียนไหมต้องเรียนกับภาววิทย์ไหมต้องเรียนกับใครก็ได้หรือไปซื้อตำรามาเดี๋ยวนี้มีดูกราฟให้เป็นใน5นาทีก็เป็นหลักเบื้องต้นครับคือกราฟง่ายๆดูยากไหมฮะได้ครับได้ดูยากไหมไม่ยากครับกราฟมันเป็นอย่างนี้คือกราฟมันมองหุ้นเหมือนน้ำครับพอมันขึ้นปั๊บเนี่ยเราซื้อตามแต่พอมันลงถึงจุดหนึ่งเราจะขายนะฮะดังนั้นหลักการมีแค่นั้นเองคือจำกัดความเสี่ยงแนวรับแนวต้านครับจริงๆไม่ได้มองแนวรับแบบมองเป็นรอบหรือเหมือนเรามองว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะขึ้นถ้าน้ำขึ้นปั๊บคือเหมือนเราตั้งเกลื่อนไว้พอน้ำขึ้นทะลุเขื่อนที่เราตั้งเนี่ยเราซื้อตามพอซื้อตามเสร็จปึ๊บขึ้นมาแล้วถ้ามันย่อตัวอย่างว่าถ้าย่อประมาณสัก 10% เราจะบอกว่าพอแล้วนะครับเพราะเวลาหุ้นมันย่อก็ต้องอย่าโลภสิส่วนใหญ่มันมีอาจารย์คือสมมติหุ้นมันจะย่อ 2% นะก็ขึ้นย่อ 2% ย่อ 5% ย่อ 6% แต่มันจะมีย่อนึงอ่ะที่ไม่ใช่ขาขึ้นแล้วไงเวลาไม่ใช่ย่อไม่ใช่ขาขึ้นมาแต่ถ้าย่อสัก 10% บางทีมันอาจจะไม่ได้ขาขึ้นแล้วงั้นสิ่งที่ทำคือเราล็อกออกไปก่อนเราขายไปก่อนคือมันไปต่อไม่ได้ดูตามกราฟใช่ตอนนี้เราก็ต้องปล่อยใช่แต่ถึงแม้ว่าถ้าโดยสามัญสำนึกคือเอาอีกสักรอบป่ะก็มันจะขึ้นแล้วเสียได้ต้องตรงเนี้ยที่รายย่อยจะติดเพราะเวลามันย่อเนี่ยส่วนใหญ่มันกลายเป็นขาลงครับครับดังนั้นรายย่อยกลายว่าพอย่อมาแล้วดันรับยิ่งรับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงเพราะมันเคยขึ้นไงพอมันลงมาแล้วมันเคยขึ้นไงแต่หุ้นบางตัวมันลงแล้วมันขึ้นไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยลงคราวนี้คือโอกาสของเราไม่ใช่ใช่ไหมถ้าคุณดูกราฟเป็นไม่ใช่ถ้าดูกราฟเป็นมันจะเป็นว่าเวลาขาขึ้นเนี่ยมันจะย่อไม่เยอะแต่ถ้าไม่ใช่ขาขึ้นแล้วมันจะเริ่มย่อเยอะพอย่อเยอะมันจะกลายเป็นขาลงแล้วเวลามันจะเป็นแพทเทิร์นลงใช่ไหมมันแพทเทิร์นลงอย่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บจะอย่างนี้เนี่ยพอรายย่อยติดเนี่ยแต่ประเด็นคือรายย่อยไม่เข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันลงได้ถึง 70% 80% ใช่หุ้นสิบบาทเนี่ยมันลงมาได้สัก2บาทใช่ไหมหุ้นประเภทไหนปั่นใช่ไหมคือหุ้นเอาหุ้นดีก็ได้เหรอหุ้นดีลงได้เหรอครับถ้าปั่นนี่ลงได้90%กว่าเลยคือไม่เหลือเลยฮะคือพูดง่ายว่าปั่นนี่เจ้าของหนีไปแล้วอย่างนั้นไปไม่รู้แล้วนะฮะคุณก็ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเล่นหุ้นก็เสี่ยงมากสิครับก็ถ้าเล่นตามแบบนี้เสี่ยงครับนะครับแต่ถ้าเล่นที่พูดนี่คือเล่นยังไงให้เสี่ยงใช่ไหมที่พูดแบบเล่นยังไงให้เสี่ยงแต่เล่นไงให้ไม่เสี่ยงไม่แต่ว่าคนที่เป็นรายย่อยส่วนใหญ่เล่นแบบนี้นะเล่นแบบนี้ครับก็คือมองราคานะครับแต่ถ้าเล่นให้ไม่เสี่ยงเนี่ยต้องเล่นไม่ได้มองราคาคือมองราคาน้อยแต่เน้นที่มองมูลค่าไม่ต้องเฝ้าทุกวันไม่ต้องเฝ้าครับคนที่ใส่เข้าไป2ปีให้ดูทีเจ้าของหนีไปแล้วฮะเฮ้ยเจ้าของหนีไปแล้วฮะโอเคครับครับครับนะฮะหุ้นที่เนี่ยในเล่มเนี้ยออมหุ้นมันนี่ making machine เลยนะผมเคยเขียนคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งมันนี่ machine
คุยกับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยฮะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะเนี่ยของตำแหน่งอาจารย์สอนหุ้นหลักทรัพย์บุญหลวงนะเล่นยังไงอันนี้โหมีน่าสนใจมากเลยแมงเม่านี่เปลี่ยนเป็นเหาฉลามเลยนะเอเหาฉลามนี่มันยังไงอ่ะมันคืออะไรเหาฉลามคือฉลามคือเจ้ามือไงครับเหาฉลามอยู่เรากินเจ้ามือเราเกาะเจ้ามือไปอ๋อเกาะเจ้าเจ้ามือเป็นเราเกาะตามส่วนแมงเม่านี่ก็ตายในกองไฟแมงเม่ามันชอบว่ายว่ายน้ำอยู่หน้าฉลามฉลามก็กินเลยอ๋อนะฮะคือว่าขี่ขึ้นขี่ขึ้นอ้ําคุณภาวิตบอกว่าคนที่จะออมในหุ้นได้ครับต้องคิดต่างนะครับคือ 80% ของตลาดคิดเหมือนกันนะครับคือคนส่วนใหญ่ที่เล่าไปก็คือว่าชอบซื้อข่าวดีข่าวดีเนี่ยแย่ที่สุดสำหรับการออมในหุ้นออมในหุ้นต้องซื้อข่าวร้ายในหุ้นที่ดีซึ่งตรงนี้ทำใจยากเท่าไรย่อยทำใจไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเอาชัดเจนได้ต้นปีมาครับหุ้นดีที่อยู่ในข่าวร้ายมากๆคือปตท.นะครับใครซื้อเนี่ยปตท.ต้นปีกล้าซื้อตอนข่าวร้ายมากๆเนี่ยนะครับถ้าใครกล้าซื้อตรงนั้นถือครับมีกำไร 50% แล้วแต่ถามว่าข่าวอย่างนั้นเนี่ยมันกระทบพื้นฐานหุ้นไหมข่าวอย่างนั้นจริงๆมันกระทบบ้างแต่ไม่เยอะถ้าอาจารย์ดูงบการเงินจริงๆครับมันไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่อันนั้นคือข่าวร้ายครับซึ่งเราต้องมองให้ทะลุใช่ไหมใช่มีวิธีมองยังไงให้ทะลุครับจริงถามว่ามองต้องทะลุไหมจริงๆไม่ต้องมองทะลุเลยนะครับเพราะว่าหุ้นจริงๆเนี่ยหุ้นดีๆแบบอย่างตัวอย่างปตท.เนี่ยหรือว่าหุ้นที่เป็นบลูชิพจริงๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับหลักการพวกนี้ถ้าอยากจะซื้อเนี่ยครับซื้อตอนข่าวเขาร้ายที่สุดนะครับเพียงก่อนหน้านี้หลายๆตัวอายุอย่างแอดวานซ์ครับเวลาที่หมอจะซื้อคือเวลาก็โดนฟ้องนะครับตัวนี้ทำให้ผมลืมตาปากลืมตาปากได้โอ้ยคุณตัวนี้เขาได้ปันผลเยอะด้วยนะครับปันผลมากกว่ากำไรด้วยนะติดต่อกัน5ปีแล้วนะใช่เปล่าใช่ถูกแล้วอันนี้กู้เงินปันผลน่ะตัวนี้ผมดูครับตอนนี้ที่ซื้อก็คือซื้อตอนโดนฟ้องผมซื้อตอนเขาโดนฟ้อง 70,000 ล้านนะครับโอ้ปีไหนอ่ะ08เลยอู้ไม่ใช่08ครับนานแล้วนี่ประมาณ3-4ปีนั่นแหละครับครับครับช่วงนั้นก็คือว่าถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยรายย่อยบอกโอ้โดนฟ้อง 70,000 ล้านเจ๊งแน่แต่ผมดูแล้วมันกำไรปี 20,000 ครับถ้าโดนฟ้อง 70,000 ก็3 ปีก็ได้แล้วผมว่าโอเคไม่เป็นไรครับราคานั้นซื้อเลยตั้งแต่80คอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันนะครับก็คือพออย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจว่าพูดดีนั่นคือในข่าวร้ายนะครับซึ่งตอนที่ผมซื้อเนี่ยรายย่อยเนี่ยดูไม่ซื้อเลยรายย่อยไปซื้อถูกถ้ามองในเชิงพื้นฐานหุ้นเล็กใช้เงินไม่กี่บาทใช้เงินมันดูใช้เงินน้อยต่ำสิบแต่ตอนนั้นน่ะแต่มันไม่ปันผลได้จ้ะนะครับแต่เล่นการขึ้นไงขึ้นลงไงเล่นการขึ้นไม่คิดคุณเผาเพชรคุณเล่นปันผลเหรอก็เราควรดูปันผลไหมถ้าคอนเซ็ปต์ของออมในหุ้นเนี่ยมันต้องเล่นหุ้นปันผลนะครับแล้วก็ปันผลต้องเยอะพอสมควรด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างน้อยต้อง 3% ขึ้นไป 4% นะครับเพราะส่วนใหญ่รายย่อยซื้อบอกพุ่งปันผลแต่คุณไปซื้อที่มันพุ่งมันขึ้นมันแพงแล้วอ่ะปันผลไม่ถึง 1% ถ้าเทียบกับราคาเทียบกับราคาปันผลถ้าเกิดปันผลไม่ถึง 1% เนี่ยมันแปลว่าถ้าไปดูนะชาร์ตมันต้องโอเวอร์โอเวอร์บอทครับแต่ว่าแพงรอนิดก็ได้ครับเพราะว่าถามว่าเวลากราฟมันขึ้นไปโอเวอร์บอทเนี่ยนะครับซื้อมากไปเดี๋ยวมันต้องวิ่งแบบโอเวอร์โซลขายครับดังนั้นถามว่าจริงๆเราไปเล่นตัวอื่นที่มันโอเวอร์โซลก่อนก็ได้เพราะไซเคิลมันไม่เท่ากันครับนะครับถามว่าวันนี้อย่างไซเคิลคอมมูนิตี้อ่ะต่ำทำไมเราไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าคอมมูนิตี้เนี่ยวันนี้คือปันผลเยอะครับแล้วก็ถามว่ามีแต่ข่าวร้ายครับดีอันนี้ต้องลงซื้อแต่คนพูดคอมมูนิตี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมคอมมูนิตี้พวกน้ำตาลยางคนบอกคือกำลังแย่อะไรแย่เราครับอะไรแย่เราดูงบก่อนเพราะมันมีไซเคิลเหมือนใช่ไหมต้องครับอะไรแย่เราไปดูงบว่าให้งบมันดีป่ะครับคือถ้าแย่แล้วถ้าคนเนี้ยเพื่อนผู้ชมทางบ้านอาจจะเป็นแม่บ้านอยู่เงี้ยดูงบยังไงอ่ะดูงบต้องดูไงให้เป็นอ่ะเอาง่ายๆจริงๆก็คงจริงๆสอนก็เดียวก็ได้นะแต่เอาหลักง่ายๆครับดูว่ามันเข้าเน็ตข่าวเซ็ตเทรดแต่ยังดันปันผลได้นะครับตรงนี้ดีกว่าถ้าข่าวร้ายของหุ้นแบบโอ้โหทำยกตัวอย่างทำทานหินครับแต่มันแบบมีข่าวร้ายนะฮะมีเชลแก๊สมาแข่งนะแต่มันยังปันผลมหาศาลแสดงว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยิดมันไม่ได้แย่นะคืออย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาแย่ก็ต้องไม่ปันผลถ้าเขาแย่เขาต้องไม่ปันผลอย่างโทนี่ใช่ไหมขาดทุนที่ตลาดญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็งดปันผลอันนั้นอาจจะเปลี่ยนในเชิงธุรกิจครับคืออาจจะเป็นโนเกียถูกไหมครับแย่จริงครับครับนะครับแต่ไอ้แบบนี้มันไม่ได้แย่จริงอาจารย์แต่ถามว่ารายย่อยซื้ออะไรรายย่อยชอบซื้อผมยกตัวอย่างนะที่แพงสุดในตลาดนี่คือแสงอาทิตย์โซล่าคือถามว่าเฮ้ยรายได้ยังไม่เกิดเลยอันนี้ขายซื้ออนาคตซื้ออนาคตอย่างเดียวปันผลก็ไม่มีนะครับถ้าถามว่าอันนี้เป็นNasdaq
PE ไปกันร้อยถ้า PE 100แปลว่า100ปีคืนทุนในเชิงของการมองงบการเงินนะครับแล้วถามว่าเวลาอย่างนี้แปลว่าทุกคนเนี่ยมันโอเวอร์บอทเนี่ยทุกคนซื้อแพงหมดแล้วถามว่าแล้วเดี๋ยวมาลองดูเมื่อไหร่มันโอเวอร์โซเนี่ยจะเจ๊งขนาดไหนเจ้ากำไรเหมือนเดิมเจ้ากำไรเหมือนเดิมเมื่อไหร่มันเจ้ามันล่างมันแหนมุดบาทมันล่างไปร้อยนึงครับพันเอาเวอร์ไปอันนั้น10บาทล่างไปร้อยนะครับคืออย่างนี้เราต้องมองแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนที่ซื้อเนี่ยต่ำกว่าเราครับแต่หุ้นที่ผมพูดถึงเนี่ยเจ้าเองเราอยู่ตรงนี้เลยถ้าซื้อเราซื้อพร้อมเจ้าครับเขามาอยู่ข้างล่างฮะนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยถามว่าคนที่ที่ดีได้เนี่ยต้องไม่โลภแล้วล่ะเพราะเราซื้อเราไม่รู้เมื่อไหร่จะขึ้นอย่างตัวอย่างคุณซื้อกลุ่มน้ำมันอย่างเงี้ยน้ำมันยังไม่เห็นหัวเลยนะครับแต่ประเด็นคือก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะวันหนึ่งแย่เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องดีดังนั้นคนที่ซื้ออย่างนี้ได้ต้องรวยต้องกินเย็นๆในหุ้นตันด้วยนะเออแต่เย็นนะฮะใจเย็นใจเย็นแม่ก็ถือร่มไว้ใจร่มๆนะฮะมีคนบอกว่าการเปลี่ยนที่ยากที่สุดของคนคือการเปลี่ยนทัศนคติจะเปลี่ยนทัศนคติแมงเม่าให้กลายเป็นเหาฉลามยังไงก็จริงๆในบัวหลวงเนี่ยเราประชุมกันแล้วเราตัดสินใจทำโครงการ The Stock Master นะครับถามว่าทำอะไรก็คือเงินจริงเจ็บจริงนะครับคือโครงการนี้ทำมา3ปีแล้วผมว่ารายย่อยเกิดอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะอะไรคือว่าเล่นหุ้นเหมือนกีฬาต้องล้มอ่ะเราเรียกเข้ามาบางคนถูกรถทับด้วยนะหลังจากล้มฮะตายเลยนะก็เนี่ยเราเรียกเข้ามาแบบมันล้มกับหน้าโค้ชฮะซึ่งโค้ชก็ล้มอยู่หน้าเหมือนกันครับครับคือจะขี่จักรยานก็ต้องเลือกขี่ที่ถนนสีเขียวนะไอ้ตรงสุวรรณภูมิเพราะล้มมันไม่มีใครมาทับนะขี่ข้างนอกนี่รถบรรทุกเตรียมขยี้นะนี่ก็คือเจ้ากันแหละก็โครงการนี้อย่างปีนี้ครับก็ให้เล่นหุ้นปั่นไปเลยแล้วให้ดูว่าเล่นหุ้นปั่นแล้วไม่เจ๊งทำไงหมายถึงว่าคุณเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่หลักทรัพย์บัวหลวงแล้วก็โครงการจะเปลี่ยนเม่าให้กลายเป็นหอยฉลามเนี่ยอันปีแรกอันนี้คือให้เล่นหุ้นปั่นไปเลยอันนี้ปีที่3ปีที่3ปีที่3คือเราบอกไม่เป็นไรนะครับหลักการเราตั้งแบบนี้คือว่าคุณต้องเล่นหุ้นอย่างน้อย5ตัวหุ้นจะปั่นเราไม่สนคุณเล่นได้หมดแต่สิ่งที่เราบอกว่าคุณต้องมีคือ stop lossสต็อปล็อตคือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องเสียหายจำกัดแล้วล็อกไว้ที่ประมาณสักไม่เกิน 10% ของแต่ละตัวดังนั้นถ้าเสียหายจริงถ้าคุณเลือก5ตัวเนี่ยแล้วตัวนั้นมันลงแบบแย่เนี่ยปึ้งคุณก็เสียหายประมาณ 10% เช่นซื้อไป 300,000 พอเจ๊ง 30,000 ปล่อยเลยครับแต่มันจะไม่เจ๊งพร้อมกันอาจารย์ครับดังนั้นถามว่ามันจะเจ๊งสมมุติเจ๊งตัวนึงลงไปเนี่ยพอจะลบแค่ 2% เองครับมันสามารถที่ทำทั้งพอร์ตเนี่ยควรจะเจ๊งไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งพอร์ตจริงๆไม่ควรเจ๊งเกิน 10% 10% เช่น2ล้านไม่ควรเกิน 200,000 ถูกต้องแต่ย่อยส่วนใหญ่ที่ปันพังก็คือเขาเล่นตัวเดียวอย่างเงี้ยพอเราเล่น5ตัวปั๊บอย่างเงี้ยพอได้5ตัวเนี่ยเจ๊งตัวนึงมันเสียแค่ 2% ครับถ้าเจ๊ง2ตัวนี่เสียแค่ 4% ครับถ้าเจ๊ง5ตัวก็คือเจ๊ง2ตัวตัวละ 2% ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 10% แล้วเจ๊ง5ตัวบอกเลิกได้แล้วครับมันไม่เวิร์กแล้วเล่นไงขนาดนี้อ่ะแล้วเราจัดพอร์ตโฟลิโอไงมีคนบอกว่าการเปลี่ยนที่ยากที่สุดของคนคือการเปลี่ยนทัศนคติก็เราใช้ eye tracker นะครับคือตอนนี้เราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาอันนึงครับมานั่งดู winning chance รายย่อยว่าคุณซื้อ10ครั้งเนี่ยผิดกี่ครั้งถ้าคุณผิดเยอะๆเนี่ยเรามาสอนเฮ้ยคุณมาเรียนเทคนิคก็คือว่าอย่าซื้อขาลงตั้งเส้นไว้ถ้าเบรกค่อยซื้อนะครับพอเขาเข้าใจอยู่ในวินนิ่งแชนก็จะเพิ่มขึ้นแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือตัวไอแท็กเกอร์เนี่ยมันจับว่าเวลาขึ้นเนี่ยคุณรวยเป็นไหมคุณรวยเป็นก็คือเราสอนให้คุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยถ้าตราบใดที่หุ้นยังวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทนต่อไปนี่คือการเหมือนเราสั่งเนี่ยคุณทนต่อไปนะครับแต่เขาจะทนหมายถึงว่าย่อแต่มันยังอยู่เนี่ยยังไม่ต้องขายห้ามขายบางทีขึ้นจาก1บาทขึ้นเป็น5บาทมันยังไม่หลุดช่วงรวยซะให้เข็ดเนี่ยต้องทนรวยแต่พอมันหลุดปั๊บเนี่ยเราบอกให้เขามีตัวใครตัวมันเราให้เขาขายทันทีช่วงวิ่งป่าราบใช่ครับดังนั้นรายย่อยที่เราเข้ามาสอนจะเล่นตรงข้ามกับรายย่อยปกติรายย่อยปกติเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยขายหมูหมดขายแล้วขึ้นต่อแล้วเสียดายไปซื้ออีกพอมันลงเนี่ยเพิ่งมาซื้อตอนลงก็เลยรับขาลงจนอ้วกครับแต่ของเราไม่ใช่เราให้เขาทนโดนรวยให้มันสุดรอบก่อนพอมันลงให้รีบขายดังนั้นคนที่พูดง่ายว่าเราสอนรายย่อยให้ตรงข้ามอ่ะมีวิธีการที่ตรงข้ามกับไอ้ที่มันเล่นแล้วเจ๊งจริงตรงนี้มันของมันเป็นหลักของเทรดเดอร์ครับนะครับแล้วก็เนี่ยเราหลักของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จครับเอามาสอนให้รายย่อยของฝรั่งใช่ไหมมันมีพวกเหรอฮะมันมีหนังสือประเภท10 visit อะไรพวกนี้จริงตรงนี้ก็คืออย่างปีที่แล้วเนี่ยครับก่อนหน้าปีนี้ล็อกมาสเตอร์ปีที่2เนี่ย
เราเอาโรบอทเข้ามาแข่งอะไรโรบอทคืออะไรครับโรบอทคือเราตั้งเป็นซิสเต็มนี้อาจารย์นะครับแล้วก็เราให้รายย่อยคือไม่ได้เป็นรายย่อยคือเราตั้งโปรแกรมมาแล้วพอหุ้นเข้าตามไครทีเรียเช่นเบรกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยให้โรบอทตั้งซื้อตั้งขายเลยก็คือว่าทางบัวหลวงเนี่ยเขียนโปรแกรมไว้ใช่ไหมครับว่าสมมุติว่าเราซื้อดูหุ้นประมาณทั้ง50ตัวถ้าตัวนี้ขึ้นไป10บาทอะไรเงี้ยเราก็ซื้อลงมาขนาดนี้เราขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือมันนะคุณยนต์ทำหน้าที่ซื้อขายแทนเราแต่เพียงแต่ว่าคนเขียนโปรแกรมนั้นเป็นคนซึ่งดูจากสถิติมาแล้วสถิติคือเวลาเสียหายจะเสียหายน้อยครับตัวอย่างเสียหายไม่เกินสัก 5% อืมเวลาได้รอบนึงได้มาสัก 20% ก็คือ 15%ถ้าเรามาลบกันก็แล้ว winning chance เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 50% ถ้าเป็นโรบอทก็คือถูก5ผิด5ครับแต่ว่าเวลาชนะเราได้มากกว่าเสียดังนั้นพอเล่นไปเรื่อยเนี่ยพอร์ตมันก็โตเป็นยังไงฮะตั้งแต่ที่คุณมาเป็นอาจารย์แล้วก็ปีแรกก็คือเมื่อ3คือเป็นเมื่อไหร่ฮะเป็นเมื่อไหร่3ปีที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วปีแรกยังไม่มีโรบอทคือปีที่2เนี่ยเอาโรบอทเข้ามาเล่นกับรายย่อยแต่ปีนี้เราบอกไม่ต้องนะเราสอนให้รายย่อยเป็นโรบอทเองเลยเขียนเองเลยเขียนโปรแกรมได้เองเลยเหรอนั่งเฝ้าเองหมายถึงว่าพอรู้ว่าตัวนี้ขึ้นเขาจะรู้ว่าตัวนี้ซื้อตอนนี้แล้วควรจะขายตอนนี้โดยเขาดูกราฟเป็นใช่ไหมฮะไอโอซื้อตอนโอเวอร์โซลขายตอนโอเวอร์บอทอะไรแบบตามที่เขาตั้งไว้ก็คือคุณกำลังจะทรานสฟอร์มแมงเม่าไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งมันไม่ค่อยเปลี่ยนรูปใช่ไหมมันไม่ได้เป็นหางฉลามทันทีคนเล่นหุ้นที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยควรจะมีงบประมาณในการเล่นเท่าไหร่ครับถ้าเทรดดิ้งเนี่ยพออย่างน้อยเนี่ยมันต้องเป็นหลักแสนขึ้นไปนะครับเพราะว่าที่เอาเล่นแล้วแบบมีอะดรีนาลีนหลั่งเนี่ยควรจะสักเท่าไหร่ครับ500,000 200,000 200,000เพราะอย่าง Stock Master เราเนี่ยเรากำหนดคือรายย่อยต้องวางเงินอย่างน้อย 200,000 เงินเขานะครับแล้วเขาเล่นเองแต่เราสอนครับก็คือ 200,000 บาทอืมเพราะน้อยกว่านั้นเนี่ยมันกระจายความเสี่ยงยากอ่ะครับครับเพราะเราให้เล่นอย่างน้อย5ตัวครับถ้าเงินน้อยกว่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเผื่อจะเล่นได้กี่ครั้งละตัวเพราะการครั้งละตัวเนี่ยเวลามันโดนทุบลงมาทีไปเลยนะมันหลุดเลยไปเลยนะครับแล้วมันตั้งตัวไม่ทันครับนะครับคืออย่างนั้นน่ะมันคือว่ามันอาจจะเกิดอย่างเหตุการณ์ว่าโรงงานไฟไหม้ตุ้มขึ้นมาพอร์ตเจ๊งเลยก็พูดง่ายๆคือหลักก็คือว่าอย่าเอาไข่เนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าเดียวคุณก็คือคุณมีไข่เองคุณควรจะมีไข่สัก5ใบแล้วก็แยกย้ายกันไปในตะกร้าพอตะกร้ามันหล่นไปเนี่ยแตกก็แตกใบเดียวไม่ใช่เอาไข่ทุกใบเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือหุ้นตัวเดียวเนี่ยนะไว้ในตะกร้าเดียวก็เจ๊งก็พังเลยอันนั้นที่ทำให้รายย่อยพังครับที่เขาไปโฟกัสหุ้นตัวเดียวสมัยก่อนที่คุณยังไม่เล่นเนี่ยเป็นแบบนี้นะสมัยนู้น17-18ปีที่แล้วอันนี้เป็น2540นั่นน่ะที่ว่าหุ้นเคยขึ้น1,700เนี่ยลงขึ้นมันลงกันเหนอแต่ขับแท็กซี่เอ้ยไปทำช่วงอาชีพอะไรผมเคยคุยกับแท็กซี่คนนึงทำไมเล่นหุ้นจังเลยผมเคยเป็นนักลงทุนมาก่อนแล้วตอนนี้ล่ะพังตอนนั้นแหละครับตอนนี้เลยมาขับแท็กซี่แล้วครับดูงี้ผมขับแท็กซี่แล้วเป็นเจ้าของดูซี่ดีกว่าทำไมพอร์ตควรจะมีสัก5ตัวเพราะว่าสำหรับเทรดนะครับครับแต่สำหรับออมไม่จำเป็นออมคือจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับเพราะถามว่ามันออมคือซื้อทิ้งออมคือซื้อทิ้งนะครับคือออมคือซื้อหุ้นดีในข่าวร้ายฮะดังในข่าวว่าเช่นสมมติลงซื้อหุ้นน้ำมันตัวนึงก็ปล่อยไปเลยอีก2ปีมาอยู่ก็ยังพอจุนร้อยอยู่ใช่สมมติวันนี้จะซื้อหุ้นลงกันซื้อไปเลย นะไม่ต้องมานั่งรอว่าให้มันข่าวดีคุณจะไปรอข่าวดีคุณรอแพงครับนะครับดังนั้นพวกนี้ซื้อไปเลยแล้วพอข่าวดีเนี่ยเงินมันขึ้นเป็นเท่าตัวอยู่นะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์คืออันนั้นเท่าไหร่นะครับ20,000-30,000เนี่ยพอมันขึ้นเท่าตัวเงินคุณก็ไป50,000-60,000เป็นแสนครับอันนี้ก็มันใช้เวลาอันนี้ก็เล่นหุ้นเหมือนในกองทุนสิผมเห็นกองทุนก็เล่นหุ้นอย่างเงี้ยคล้ายๆกองทุนแต่ข้อดีคือถ้าเราซื้อหุ้นดีในข่าวร้ายเนี่ยเราซื้อก่อนกองทุนครับเพราะกองทุนกองทุนจะซื้อยังไงฮะกองทุนส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นดีในข่าวเริ่มดีแล้วนะครับสมมติว่าถ้าหุ้นดีในข่าวร้ายอยู่ไหนเนี่ยพอละทอในข่าวร้ายครับตรงราคาตรงนี้ตัวกองทุนก็จะทิ้งเหรอกองทุนเขายังไม่กล้าซื้อเพราะว่าถ้าซื้อไปเขายังไม่รู้ว่ามันลงไปเท่าไหร่แต่คอนเซ็ปต์คือกองทุนจะมาซื้อที่แพงขึ้นมาหน่อยละที่ข่าวมันเริ่มดีละนะครับแต่รายย่อยที่เข้าใจลงไปซื้อข้างล่างได้นะครับแล้วถามว่าซื้อแล้วไม่ต้องไปมองราคามากซื้อแล้วอาจจะลงต่อไหมไม่เป็นไรเพราะเราซื้อในราคาที่ต่ำแล้วถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ต้องสนใจมากจริงหลักการออมในหุ้นแค่นั้นเองคือว่าเราอย่าไปโลภแล้วเราวางเงินไปหลักการอย่างเงี้ยคืออย่างน้อย2-3ปีเนี่ยมันได้หลายเด้งครับนะครับแล้วถามว่าเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยมันโตได้เป็นเงินน้อยสมมติว่าท่านผู้ชมที่มีเงินนะฮะ
สักแสนหนึ่งแล้วก็บอกว่าฟังคุณภาววิทย์อ่านหนังสือออมในหุ้นไปเปิดหลักทรัพย์ที่คุณเป็นอาจารย์อยู่นะฮะแล้วก็สิ้นปีเนี่ยควรจะมีเงินเท่าไหร่จากแสนหนึ่งเนี่ยถ้าคิดมูลค่าหุ้นตีมาเนี่ยถ้าบอกสิ้นปีบอกยากแต่ถ้าเกิดสิ้นเดือนนี้ก็ได้ครับสิ้นเดือนเลยฮะเล่นเล่นเวลาถ้าเล่นระยะยาวเนี่ยผมให้มองสัก5ปี5ปีเลย5ปีแสนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่5ปีแสนหนึ่งก็ต้องคุณอย่างน้อยขึ้นสัก5เท่า5แสนเหรอมันคุณเพราะหุ้นจริงๆเนี่ยแต่ละรอบอาจารย์รอบจริงเนี่ยใช้เวลามา10ปี10ปีเนี่ยมันได้มา10เด้งนะฮะแต่มันไม่ใช่แบบว่าหมายถึงเราตลาดเราต้องไม่คราชบ้าบอคอแตกเหมือนกับปีสมัย40นะใช่มั้ยมันเป็นทริคตรงนี้อาจารย์มันเป็นทริคตรงที่ว่าเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นปีละบุ๊ด10เด้งเนี่ยใน10ปีไม่ได้ขึ้นปีละเด้งครับถ้าขึ้นปีละเด้งในกายว่าอย่างนี้ใครๆก็รวยมันประหยัดยางเออมันง่ายเกินไปครับมันอาจจะไม่ขึ้นเลยอ่ะถ้าปีละ10เด้งจบครับอันนี้คุณถึงบอกว่าต้องดูใน5ปีดังนั้นมันถึงระยะเนี่ยมันต้อง5ปีขึ้นมานะครับถ้าถามว่าถ้าใครอยู่ในตลาดเนี่ยจริงๆเราไปสำรวจดูหลักการเล่นหุ้นจริงเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องแก่พอคุณผ่านมาหลายเด้งแล้วคุณผ่านไปนี่ครับการนักลงทุนที่เอาเงินก็ผ่านมา20ปีเนี่ยมันต้องผ่านสมัยก่อนมาแล้วนะปี40น่ะปันสมัยอาจารย์มารวยคุมยังไม่มีกรตเลยนะสมัยก่อนนะไม่มีตำรวจหุ้นนะสมัยก่อนนะปันกันแบบบาทหนึ่งขึ้นไปเป็นร้อยยังมีเลยก็ไอ้20ปีเนี่ยส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์เซียนที่มีเป็นขับแท็กซี่กันก็เยอะนะมีขับแท็กซี่กันก็เยอะนะคือพวกเนี้ยอาจารย์ถ้าพวกเซียนทั้งหลายแหล่ก็จะผ่านพวกนี้มาแล้วนะเซียนทั้งหลายแหล่ที่ผมดูในแต่ละตลาดอ่ะปัจจุบันก็เป็นเจ้ากันไปเยอะกันนะคือถ้าเป็นเซียนผมว่ามันต้องผ่านทั้งสองรอบครับรอบนึง10ปีครับอย่าง2008เนี่ยถามว่าถ้าคนขึ้นมาไม่ได้ซื้อเนี่ยข้างล่างอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ารวยไม่กี่เด้งหรอกแต่ถ้าซื้อมาข้างล่างเนี่ย10เด้งครับที่คุณพูดมาก็คือลงทุนแบบบัฟเฟตติเนี่ยซื้อหุ้นดีซื้อหุ้นแล้วไม่ขายตกแล้วก็ซื้ออีกแล้วก็ซื้อยาวเลยนั่งดูนี่แบบรวยมหาศาลกลายเป็นต้นแบบของเซียนหุ้นรุ่นใหม่เลยใช่ไหมฮะครับในหนังสือเล่มนี้คุณภาววิทย์พูดถึงบทที่9การออมในหุ้นที่ดีต้องแบ่งพอร์ตอย่างไรครับจริงๆการออมเนี่ยจริงๆถ้าให้มองเนี่ยมันคือนักสะสมมาจากครับเหมือนคนสะสมผ้าเครื่องอ่ะครับหุ้นก็เหมือนผ้าเครื่องถูกไหมครับ นะครับครับถามว่าซื้อตอนไหนก็ซื้อตอนที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากซื้อไงนะครับเพราะหุ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หุ้นมันจะมีขึ้นดีแพงเกินไปถูกเกินไปแพงเกินไปถูกเกินไปนั่นหลักการมันง่ายมากคือตอนแพงเกินไปก็ไม่ต้องไปซื้อก็ไปซื้อมันมีอย่างในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เป็นดีไงคือพูดง่ายว่าอะไรที่มันราคาลงเนี่ยมันจะมีมาพร้อมข่าวร้ายข้อสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยอย่างในหุ้นเนี่ยพื้นฐานมันจะดีนะครับถามว่าขนาดราคาลงเนี่ยยังปันผลได้เลยนะครับพวกนี้แหละต้องเก็บเราควรดูอุตสาหกรรมไหมว่าอุตสาหกรรมไหนควรลงหรือไม่ควรจริงๆไม่จำเป็นมากครับนะครับเพราะอะไรเพราะถามว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้ามองจริงมันคือเอเชียเมืองเท่า2นะครับคือทุกอย่างความเจริญของโลกเนี่ยพุ่งมาตรงนี้เอเชียมันเป็นเราเนี่ยมันเป็นโอกาสแต่ค่ายมันมีแบรีเออร์อยู่ไม่มาถึงเราก็เขาโต 3.3 เราไม่ถึง 0.5 นะเราโดนการเมืองนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆผมว่าในระยะยาวเราจะมาอยู่แล้วนะคือมันไปทั้งพืชอาจารย์มันเป็นโลเคชั่นครับดังนั้นคอนเซ็ปต์คือพูดง่ายว่าเราทำตัวเป็นนักสะสมก็คือว่าเราอย่าไปมองว่าซื้อต้องกำไรทันทีหลักการนี้เราเล่นกันยาวๆนะครับยิ่งเคยคุยอย่างบอยพระท่าพระจันทร์นะเขาพักเครื่องมาเครื่องผมถามว่าตอนนั้นถามเมื่อไหร่คุณบอยจะขายพระครับถ้าขายคงรวยอีกเป็นหลายร้อยล้านก็ไม่ได้ราคาดีแหละคงไม่ขายชั่วชีวิตดังนั้นขอให้จริงเถอะบอยอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาเออแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือหุ้นคล้ายๆกันอาจารย์ก็เหมือนกับว่าถ้าหุ้นดีเนี่ยเราก็ปล่อยมันโตไปเรื่อยนะครับคืออย่างยกอย่างง่ายๆเนี่ยถามว่าคอนเซ็ปต์นึงที่เขียนในหนังสืออย่างหุ้น SCC เนี่ยใครจะไปรู้ว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาถึงปัจจุบันเนี่ยโตไปแล้ว450เท่าเขาก็ปรับพาร์ตอยู่เรื่อยๆอ่ะครับไม่ไหวถ้าไม่ปรับในคนซื้อไม่ไหวนะเป็นหมื่นนะใช่ใช่20,000แล้วมั้งตอนนี้ครับก็เอาอย่างแค่ปตท.เองเนี่ยแค่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นไป10เด้งละแต่ตอนแรกที่เข้านี่37บาทมัน30กว่าบาทเองเออตอนนี้มันขึ้นเพิ่ง400ใช่ไหมราคาจอง35เข้าตลาด37เองอ่ะถามว่ารวยที่สุดใน10ปีทำอะไรก็ถือลืมใช่ป่านนี้รวยแบบเป็น100เท่าอ่ะนะเพราะปันผลเนี่ยอาจารย์ดูปันผลเนี่ยปันผลก็โตเป็น10เท่าปีแรกปันบาทเดียวปีนี้ปัน12บาทนั้นถามว่าหลักการตรงนี้คืออะไรก็คนรวยไปครับรวยให้เข็ดรวยให้เข็ดเลยเพราะว่าอะไรเพราะรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกพวกนี้มันมีปันผลเนี่ยอาจารย์คือถามว่าดีอยู่ที่ดินอีกนะ
ที่ดินจริงๆเนี่ยระยะยาวมันโตแค่ 10% ต่อปีเองในระยะยาวแต่เวลาที่ดินมันโตมันปืดโตอย่างนี้หุ้นก็เหมือนกันหุ้นมันจะประมาณสัก 12% ต่อปีถ้าถามว่าเทียบในแอสเซทตลาดจริงๆหุ้นโตสูงสุดแล้วครับโดยค่าเฉลี่ยคือหุ้นมันได้ประมาณ 12% ต่อปีแล้วก็มาที่ดินแล้วก็มาอย่างทองคำมาอะไรพวกแบบผ้าเครื่องรถไฟผ่านนี่300เลยนะโอ้นั้นอันนั้นขึ้นเยอะอันนั้นขึ้นเยอะครับแต่ถ้าผ่ากลางนี่ก็รอเป็นคืนก็แล้วกันนะในบทที่25คุณภาววิทย์บอกว่าจุดเปลี่ยนของตลาดหุ้นเจ้าของหุ้นเขาคิดแบบนี้เองดูอืมคืออะไรครับจริงจุดเปลี่ยนผมว่าเจ้าของเดี๋ยวนี้อาจารย์สังเกตคือคนที่รวยที่สุดอย่างยกตัวอย่างครับว่าเซนทันเมื่อปี2000เนี่ยราคา30ตังค์คุณสิเทียนนะพัฒนาคือพัฒนานะตอนนี้ตังค์เองเหรอ30ตังค์เองครับครับผ่านไป14ปีตอนนี้50บาทหรือว่า50ตังค์ฮะไม่ใช่50บาทใช่มั้ย50บาทอาจารย์ดูครับ14ปีขึ้น150เท่า150เท่าเลยเจ้าของก็รวยดิเจ้าของก็รวย150เท่าครับอันดับ1ของประเทศนะใช่ครับจากการตลาดของฟอบอ่ะแต่ถ้าถามว่าแล้วรายย่อยกี่คนล่ะที่ซื้อตรงนั้นแล้วถือถึงปัจจุบันมีใครมั้ยก็มีครับแต่ว่าเขาก็ไม่ต้องเปิดเผยชื่อเขารวยไปแล้วนะครับแต่มันน้อยคุณใช่ไหมผมไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อผมนั้นยังไม่ได้ซื้อเลยก็คือว่าถ้าผมหมายถึงว่าถ้าผมดูเซนทันปุ๊บเนี่ยเซนทันมีเจ้าพ่อห้างแล้วก็เปิดห้างเยอะแยะเลยแล้วค้าปลีกไงก็ต้องมาใช่ไหมก็เป็นบัฟเฟตก็ถือเลยซื้อเลยเนี่ยซื้อตอนเดี๋ยวเรียกว่าซื้อตอนหาผลตังแล้วกันซื้อตอน5บาทพอมันลงไป4บาทแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยนะถ้าซื้อตลอดก็รวยซื้ออย่างเงี้ยใช่ถ้าเราล้านหนึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร่นะ150ล้าน150ล้านครับภายในเวลาแค่14ปีเองยิงให้โดนตัวเดียวพอเออคือหลักการออมเนี่ยมันคือพูดง่ายว่าเราต้องรู้ว่าหุ้นตัวนี้ดีคือไม่เจ๊งแน่นะครับซึ่งถามว่าลิสต์มันจริงมีไม่เกิน50ตัวในตลาดถูกมั้ยครับก็คือกองทุนถือแหละก็ถามว่าหลักการง่ายๆคือพวกเนี้ยถ้าเด็กปี2000เซ็นทรัลลงไปขนาดนั้นนะแปลว่ามันเกิดวิกฤตอย่างมากไงนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าดูชาร์ตดูกราฟเนี่ยมันต้องโอเวอร์โซสุดๆโอเวอร์โซเลยนะครับแต่วันนี้มันโอเวอร์บอสสุดๆอ่ะครับนะครับก็อย่าไปซื้อก็ถามว่าซื้อได้ไหมมันคงซื้อได้อ่ะแต่ไออัพไซด์มันคงไม่รวยเท่าอย่างตอนนั้นแหละจาก30ตังค์อ่ะ50ก็ซื้อก็ตามสบายนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคืออย่างเนี้ยถามว่าในอุตสาหกรรมอย่างพวกเนี้ยวันนี้ก็แพงเงินไปในการออมครับนะครับโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าวันนี้จะมานั่งออมเนี่ยมันสูงเกินไปครับอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นmedical hub ขึ้นกันไปแล้วถูกคือถามว่าวันนี้ถ้าจะออมที่เจ้าของโรงพยาบาลก็ถือดีกว่าได้ไหมครับสายการบินโอ้สายการบินขาดทุนหมดเลยนะตอนนี้ก็ทุกสายการบินเลยต้องดูนะครับแข่งที่ราคามากไปใช่ไหมคือพวกนี้ถามว่ามันเหนื่อยมันโดนพวกราคาน้ำมันอะไรต่างใช่ไหมมันสายการบินมันเหนื่อยโลโก้แฟกเตอร์เยอะแล้วคู่แข่งมันตัดราคาต่างคนต่างตัดอ่ะใช่ให้กระเป๋าหนักกว่าหลักสิบประการคนออมในหุ้นก็หลักง่ายๆนะครับออมในหุ้นก็คือหนึ่งหุ้นดีนะครับหุ้นดีมันต้องมีปันผลครับนะครับเพราะหุ้นเทอร์นาราวไม่ปันผลตัดเลยแล้วหุ้นปันคือผมว่าถ้าเล่นหุ้นเทอร์นาราวเนี่ยเราเล่นกราฟดีกว่าไม่มันมีจริงครับหุ้นเทอร์นาราวหุ้นเทอร์นาราวมันแรรี่เทอร์นาราวคือจริงมันไม่เทอร์นาราวเทอร์นาราวเนี่ยส่วนใหญ่ในฝรั่งมันมีนะบ้านเราเทอร์นาราวน้อยนะบ้านเราจริงๆมันเป็นหุ้นปั่นหมดแล้วใช่นะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์คือผมมองว่าคือได้ยินคำว่าเตือนราวนี่ให้รู้แล้วหุ้นปั่นใช่ไหมให้เตรียมใจไว้เลยเป็นคำสุภาพคำว่าหุ้นปั่นใช่คือถ้าคุณถือแล้วมันลงเกิน 20% ผมว่าคุณต้องคัดแบบหมดอ่ะเพราะว่ามันหลังจากนั้นเนี่ยมันทิ้งจนมันไม่เหลืออาจารย์นะครับดังนั้นต้องระวังครับดังนั้นหลักการคือเล่นหุ้นที่มันมีปันผลครับและบริษัทนั้นไม่น่าจะเจ๊งครับและที่สำคัญคือถ้ามองในอุตสาหกรรมนั้นพูดชื่อขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันดับหนึ่งหรือหนักต้นในอุตสาหกรรมเพราะพวกนี้เวลาประเทศมันเจริญเนี่ยอาจารย์มันได้เปรียบ you should invest ในเบอร์หนึ่งและเบอร์สองไม่งั้นก็ไม่ต้องเลยนี่คือคุณภาววิทย์ปิ่นประทุมนะครับเซียนหุ้นรุ่นใหม่เขาไม่ได้เป็นเซียนหุ้นที่อยู่ๆมาเขียนตำรานะวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนนักลงทุนที่เป็นแมงเม่าหน้าที่ของคนที่เป็นอาจารย์ถ้าจะทำให้สังคมได้ดีคือว่าทำยังไงคนที่มีเงินออมแล้วเนี่ยนะครับจากแสนกลายไปเป็นล้านจากล้านกลายไปเป็นหลายล้านไม่ใช่เขียนหนังสือมาแล้วคนอ่านไปแล้วนี่นะครับจากล้านเนี่ยเหลือมาเป็นแสนจากแสนเหลือเป็นหมื่นนะฮะผมยังอยู่กับคุณภาววิทย์อยู่นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะคุยกับคุณภาววิทย์เรื่องนี้ครับว่าสิ่งที่ทำให้เป็นคุณภาววิทย์วันนี้เพิ่งอายุจะ30ต้นๆเล่นหุ้นตั้งแต่อายุไม่ถึง30วันนี้เนี่ยนะฮะดูแลพอร์ตเรียกว่าไม่บอกแล้วกันจำนวนเยอะกันแล้วกันทำให้คนรวยมาเยอะและทำให้คนเนี่ยเรียกว่าสต็อปลอสมาก็มากวันนี้ขอบพระคุณคุณภาววิทย์มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราสองคนยังอยู่นะฮะ
ที่เก่าเวลาเดิมนะครับแต่วันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ